พ่อของลามินยามานออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังถูกคนร้ายแทงกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 18 นาฬิกา 21 นาทีลามินยามานได้รับข่าวดีเมื่อบิดาของตัวเองสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังเกิดเหตุถูกผู้ร้ายกระหน่ำแทงหลายแผลเมื่อก่อนหน้านี้ลามินยามานกองหน้าดาวรุ่งเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาแห่งลาลีกาสเปนได้รับข่าวดีเมื่อบิดาของตัวเองสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังเกิดเหตุถูกผู้ร้ายกระหน่ำแทงหลายแผลเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมามูนีนาสราวีบิดาของยามานถูกทำร้ายร่างกายด้วยการแทงที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในเมืองมาตาโรของแคว้นกาตาลันแต่ล่าสุดนาสราวีโพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมหลังออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ในอินสตาแกรมนาสราวีได้ระบุข้อความขอบคุณเพื่อนฝูงที่ช่วยโทรศัพท์เรียกรถฉุกเฉินและอยู่เคียงข้างรวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการช่วยปฐมพยาบาลและคอยดูแลตัวเองจนถึงที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งศาลตัดสินให้ควบคุมตัวไว้1รายขณะที่อีก3รายได้รับการประกันตัวและตอนนี้ทั้งหมดกำลังถูกสอบสวนในข้อหาทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าบัญญินคดีฆ่าเสียชูวงได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษประหารเหลือจำคุกตลอดชีวิตข่าวด่วนวันที่17สิงหาคม2567 19 นาฬิกา 14 นาทีอธิบดีราชทันเผยตั้งภากรนักโทษคดีฆ่าเสียชูวงนช.คดีฆ่าได้รับพระราชทานอภัยโทษ67ลดโทษประหารเหลือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อวันที่17สิงหาคม67นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทันเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เข้าข่ายได้ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้มีทั้งกลุ่มได้ลดวันต้องโทษกลุ่มพักโทษกลุ่มกักขังแทนค่าปรับและกลุ่มที่ได้พ้นโทษซึ่งจะมีการทยอยปล่อยตัวและดำเนินการลดโทษตามพระราชกฤษฎีกากำหนดภายใน120วันโดยผู้ต้องขังที่ได้รับประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกานี้กำหนดไว้ต้องเป็นผู้ได้รับโทษแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า8ปีขึ้นกับจำนวนวันต้องโทษขั้นตอนหลังจากมีประกาศพระราชกิจจากรมราชทัณฑ์ต้องตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบรายชื่อคุณสมบัติให้ถูกต้องโดยกลุ่มที่ได้ปล่อยตัวพ้นจากเรือนจำเป็นกลุ่มที่กรมราชทัณฑ์จะต้องเสนอไปยังศาลเพื่อขอหมายปล่อยให้ก่อนซึ่งรวมถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดิมจะครบกำหนดพ้นโทษในวันที่31สิงหาคม2567แต่ผลจากพระราชกฤษฎีกาครั้งนี้จะได้เปลี่ยนแปลงลดจำนวนวันต้องโทษซึ่งส่งผลให้พ้นโทษเร็วขึ้นวันนี้ถือเป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้แต่จะพ้นโทษต้องมีหมายปล่อยจากศาลก่อนทั้งนี้ผู้ต้องขังคดีอื่นๆก่อนพ้นโทษจะต้องผ่านการอบรมและกรมราชทัณฑ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานร่วมติดตามการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษเพื่อช่วยเหลือให้กลับตัวเริ่มต้นชีวิตได้จึงขอให้สังคมอย่าได้กังวลสำหรับผู้ต้องขังกลุ่มบิ๊กเนมต่างๆอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่ามีผู้ต้องขังคดีสำคัญได้รับประโยชน์เช่นกันได้แก่กลุ่มคดีจำนำข้าวนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสียเปียงและพวกเข้าขายได้ลดวันต้องโทษเหลือโทษน้อยลงนายทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI ได้ลดวันต้องโทษส่วนนายบัญญินตั้งภากรนักโทษคดีฆ่าเสียชูวงได้อภัยเลทโทษจากประหารชีวิตเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตรมวย.ท.ยืนยันทักษิณเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นโทษทันที
หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษทันทีไม่ต้องรอวันที่31สิงหาคมอีก 50,000 นักโทษก็ได้ปล่อยตัวเช็คชื่อบิ๊กเนมได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษคดีจำนำข้าวคดีดังเชลซีปะทะแมนซิตี้บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกเช็คช่องทางถ่ายทอดสดกีฬาวันที่18สิงหาคม2567 13:46 น.คืนนี้มีบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกที่เชลซีเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่ลาลีกามายอร์กาต้องเจอแชมป์เก่าเรอัลมาดริดนอกจากนี้ยังมีเซเรียอาแข่งขันด้วยบอกเลยว่าทุกคู่น่าลุ้นและแฟนบอลไม่ควรพลาดวันอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดคริสตัลพาเลสพึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดเปิดสนาม G-Tech Community Stadium รับการมาเยือนของปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1และ True Premier ฟุตบอล2ผลงานลงสนามก่อนเปิดฤดูกาลทั้งคู่เตะเกมกระชับมิตรไป5นัดเท่ากันเบรนท์ฟอร์ดชนะ AFC วิมเบิลดัน 5-2 เสมอเบนฟิก้า 1-1 แพ้เอสเตรล่า 1-3 สมอวัตฟอร์ด 1-1เสมอโวฟสบวก 4-4 ส่วนพาเลสเสมอชาวตันแอตเลติก 1-1 ชนะครอลี่ทาวน์ 6-3 ชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ 3-1 ชนะเวสแฮมยูไนเต็ด 3-1 สมอนอง 1-1 เบรนท์ฟอร์ดผลงานช่วงพรีซีซั่นไม่ดีนักต่างจากพาเลสที่ทำได้ดีมากและคงส่งผลให้มีความมั่นใจสูงตามไปด้วยมองแล้วทีมเยือนไม่น่าแพ้เชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันเวลา22:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1และ True Premier ฟุตบอล2ผลงานลงสนามก่อนเปิดฤดูกาลเชลซีเตะกระชับมิตร6นัดเสมอเร็กซ์แฮม 2-2 แพ้เซลติก 1-4 ชนะคลับอเมริกา 3-0 แพ้แมนซิตี้ 2-4 แพ้เรอัลมาดริด 1-2เสมออินเตอร์มิลาน 1-1 ส่วนแมนซิตี้เตะกระชับมิตร4นัดแพ้เซลติก 3-4 แพ้เอซีมิลาน 2-3 เสมอบาร์เซโลนา 2-2 แพ้จุดโทษ 1-4 ชนะเชลซี 4-2 จากนั้นเตะเกมคอมมูนิตี้ชิลด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1-1 ชนะจุดโทษ 7-6เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูโคพาวเมอร์มิคาโลมูดริกลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยเออร์ลิงฮาลันเควินเดอร์บรอยเชเรมีโดกูเชลซีดูแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะลงตัวง่ายๆมองแล้วแมนซิตี้ครบเครื่องและเข้าขากันดีกว่าทีมยืนหน้าบุกชนะได้เลยฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีโบโลญญาอูดิเนเซ่คู่นี้แข่งขันเวลา23:30 น.ทั้งคู่มีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชน่าจะทำให้ขาดความลงตัวเหมือนกันมองแล้วมีแววว่าอาจจบเจ้าเวโรนานาโปลีคู่นี้แข่งขันเวลา23:30 น.เวโรนามีขุมกำลังที่เป็นรองนาโปลีอยู่พอสมควรเชื่อว่าทีมเยือนดีพอจะบุกชนะได้กายารีโรม่าคู่นี้แข่งขันเวลา1:45 น.กายารีได้เปรียบในบ้านตัวเองแม้ว่าโรม่าจะมีขุมกำลังที่แกร่งพอตัวแต่วัดกันแล้วเชื่อว่าน่าจบเจ้ากันลาซิโอเวเนเซียคู่นี้แข่งขันเวลา1:45 น.ลาซิโอเหนือกว่าเวเนเซียทุกด้าน
ขอแค่เจ้าบ้านเล่นได้ตามฟอร์มตัวเองก็น่าเป็นฝ่ายชนะได้ฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลโซเซียดาดรายโยบาเยกาโน่คู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เรอัลโซเซียดาดศักยภาพค่อนข้างเหนือกว่ารายโยบาเยกาโน่เชื่อว่าเจ้าบ้านจะคว้าชัยได้มายอร์กาเรอัลมาดริดมายอร์กาเปิดสนามเอสตาดีมายอร์กาอ่อนมัวรับการมาเยือนของแชมป์เก่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลา2:30 นถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3ผลงานลงสนามก่อนเปิดฤดูกาลมายอร์กาเตะเกมกระชับมิตร7 นัดชนะครูอเล็กซานดรา 3-1 ชนะบาร์นสลีย์ 1-0 ชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียน 1-0 ชนะโปเบเลนเซ 5-0 ชนะบูโกส 2-0ชนะมิรานเดส 2-0 เสมอโบโลญญา 1-1 แพ้จุดโทษ 5-6 ส่วนมาดริดเตะเกมกระชับมิตร3 นัดแพ้เอซีมิลาน 0-1 แพ้บาร์เซโลนา 1-2 ชนะเชลซี 2-1 จากนั้นเตะเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพชนะอตาลันตา 2-0 เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งเวดัตมูริคีเซกี้ดาเดดานี่โรดริเกสลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานคิลิยันเอ็มบัปเป้วินิซิอุสจูเนียร์จูดเบลลิงแฮมแม้มายอร์กาจะเล่นในบ้านได้ดีแต่มาดริดก็มีมาตรฐานขุมกำลังที่เหนือกว่าแถมยังเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วมองว่าทีมเยือนหน้าบุกชนะไหว